สวัสดีครับตอนเที่ยงครับวันนี้มาลากลุงข้าวโพดมากับลูกชายครับครับวันนี้น้องเชฟกินข้าวด้วยกันเนาะน้องเชฟทำอะไรกินข้าวตัววันนี้มาต้มมาม่าเนาะหาแก้มมาม่านี่ครับบ้านๆครับนี่ต้มแล้วครับก็ภาพบรรยากาศกินมาม่ากินง่ายครับถูกผมฝึกให้เขากินง่ายนายกินสองห่อเลยครับให้พ่อกินกะน้ำพริกกะแกงกะผัดด้วยนะแน่นอนเนี่ยลูกผมนี่นะครับผมก็ฝึกลูกผมนี่นะครับนานนอนนอนที่ว่าอิงไม่ได้มาทำอาหารเที่ยงกินกันเอาวันนี้วันนี้เลยวันนี้วันเสาร์เลยถือว่ามาทำกินวันนี้น้องเชฟมาทำอะไรวะเนี่ยมาไล่นกครับไล่นกเนาะพ่อพึ่งปลูกเขาเนาะพึ่งวานเขานะครับนกพิราบก็นกกระจอกหลายเลยมาไหลน้ำได้น้ำออกเลยถ้าเผื่อเทนี่ครับเมื่อวันก็หลายเท่าไหร่เนาะเอาฝานมาปิดด้านในฝาเอาฝาอันใหญ่เลยวันนี้ก็ให้ลูกชายมากับแม่ครับมากับย่าเนาะให้มาส่งเขาพ่อเนาะพ่อมาแต่เช้าเนาะปิดพ่อบอยปิดไว้ก่อนเพราะว่าทำให้ปิดเนี่ยความร้อนมันจะไม่ชัวร์ถึงมากๆเลยเข้าใจไหมครับต้องปิดให้มันอบไว้อบความร้อนนี่ครับนี่เขาเรียกว่าปิดไว้ก่อนนี่ครับนายเชฟใส่หมวกไปบอกท่านผู้ชมดูว่านั่นมาใส่หมวกก่อนแล้วพอจะมาทำให้นี่ก็ให้ลูกชายกินมามาผมก็กินนี่ครับอันนี้เขาเลยครับเรือไว้นี่ก็พัดครับพัดกวงตุ้งใส่หมูเราขาดไปเลยครับอยู่ป่าอยู่เขาพริกเห็นไหมเดี๋ยวผมก็มาลากลุงกระโพดครับแล้วก็มาแซงกระโพดนะน้องนายเนาะเนี่ยก็ฝึกให้เขานี่นะครับให้เขาคอยไล่หนูก็ใช่ครับนู่นครับจะไม่ล้มผมกลางไปนู่นนะครับหน้าผมที่ว่าทำไปหนูพิราบมันลงครับเนี่ยผมก็ลากลุงตรงนี้ตอนแรกปลูกกระโพดน้องนายเนาะเป็นเลยปล่อยเป็นทางน้ำครับมันทำอะไรไม่ได้ที่เรียกว่าจะปูเขาเลยแม่เกียร์ไม่ให้ปูไม่ต้องไปไกลนายแค่นี้ก็พอแล้วนี่ครับดูอ่ะมากลูกชายให้วันนี้ให้รับผิดชอบไล่นกเด้อพ่อยายได้มันตึงก่อนนะพ่อยไปทำไมนี่แหละครับนี่ก็ฉีดฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนนี่ฉีดตอนเช้าก็ตอนค่ำนะครับบ๊ายบายแดดมันร้อนเลยไม่อยากฉีดถึงเที่ยงสายๆไปยังไม่ฉีดแล้วครับเนี่ยดูว่าโอ้นี่แหละครับดูอ่ะเป็นตาหนามดูอ่ะแกข้างบนมันสูงครับที่ข้างต่ำมันที่สลบมากข้างต่ำครับทำอะไรแม่ก็ดูไว้ให้แม่ละที่ผมบอกคือบอกไว้ถ้าไหนจะหน้าครับแม่งก็ใส่อ้อยละแปลงนี่จะตัดว่าจะลองใส่อ้อยดูจะหาอะไรครับมันไอ้นี่นะครับมันจะได้ไม่ทำให้ดินมันไหลไปนะด้วยที่ข้างต่ำที่ว่าต่อจากสวนผมน่ะได้ซ้ายจากสวนผมไปก็ดูว่าอยู่ใจถึงดินด่านแล้วครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับเนี่ยด้วยเห็นไหมซ้ายไหลไปเนี่ยด้วยนี่แหละว่าจะลองปีนายศึกษาดีลองตัดใส่อ้อยเลยครับประมาณ5ไร่6ไร่ตรงนี้ครับแถวๆนี้ตั้งแต่นี่ผมขนาดผมทำทางไว้แล้วนี่ยังเอาไม่อยู่ด้วยน้ำฝนตกมาฝนตกอย่างแรงหน่อยด้วย
ไม่ได้ตกมา2วันแล้วครับวันนี้ก็ไม่แน่อึมครึมอยู่อบอ้าวเดี๋ยวดูสภาพเลยครับดูเองเถอะก็ปีแรกเพิ่งมาทำเต็มตัวครับก็ลองพิษลองถูเลยแกนั่นด้วยใช่ไหมคิดว่า1 2 3 4 5 6ประมาณ10หล่องครับน้ำด้วยปีหน้าต้องคิดทบทวนดีๆต้องศึกษาข้อมูลเรื่องที่เจ้าของอยู่เขาอยู่ไกลผมหน้าสวนติดกันข้าวโพดเขาเชียงหัวเขาครับผมยังพึ่งปลูกครับพึ่งปลูกได้ครับพ่อพี่น้องฝนตกเลยไม่ได้ปลูกก็เลยเลี้ยงของเรื่องปลูกก็น้ำไหลทิ้งกันนี่แหละครับถ้าทีเสมอดีแล้วครับข้าวโพดด้วยข้าวโพดก็กำลังงามผมมาฉีดฮอร์โมนครับมาฉีดชาวคำฮอร์โมนเขียวปกติเนี่ยครับในไอเดี๋ยวกินข้าวเทศนายก็เอาเสือไปปูกระหล่มเด้อนายเด้อนี่ครับนี่ก็ถ่ายมือครับสมัยอยู่90เขาหลู่อยู่แล้วครับผมก็ถ่ายมือครับลากที่ว่าผมลากนี่คือความหมายว่าให้ไปกบนายนู่นๆๆลงไปแล้วเฮ้ยนายนูให้ลูกผมไปไล่กันนี่แหละนั่นๆๆนะครับนกพิราบนั่นน่ะนายลงแล้วลูกมันได้ยังพอได้เลยครับตบมือเดี๋ยวนายเดี๋ยวนั่นนกพิราบเองทำอะไรก็เสียดายกันไปว่าแต่อะไรครับเองก็เข้าใจเรามันธรรมชาติเขาหากินแต่ว่าอันนี้เองก็ปลูกนะครับพ่อแม่พี่น้องเองก็อยากได้ผลผลิตเนาะไม่ว่าจะใครแต่เองไม่ได้ทำไรก็แค่ไรเฉยไรเลยได้ไรตบมือเลยน่ะใช่ไหมนกพิราบมามันฟุ้งเลยครับใช่ไหมตบมือมาเหอะนั่นไปแล้วเออโอเคตบมือไหลเชียวยิงเข้าใจธรรมชาติแต่ว่ายิงปลูกไว้เอาไว้ยิงก็อยากกินเนาะพูดง่ายๆให้เขาไปหากินทางอื่นดีกว่านี่ครับสายให้ลูกชายมาวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์โอเคนะครับพ่อพี่น้องผมก็ชีวิตผมก็อยู่แบบนี้แหละครับไม่ได้ไปไหนมาไหนเนาะอยู่แต่กระไรกระสวนนี่แหละครับกับสรุปแกงผมคงขยันครับไม่มีวันอดตายครับถ้าอยากสบายก็เสียกระเป๋กับหมอนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการชมสุขภาพแข็งแรงกันทุกนาครับอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ